จังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติที่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้รัฐบาลรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆจากนิสิตนักศึกษาซึ่งเสนอโดยท่านส.ส.ประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยเสนอโดยอีกท่านหนึ่งคือส.ส.คมเดชชัยศิวามงคลส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านอีกท่านหนึ่งคือท่านมานิตสังพุ่มนะครับพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับผมชื่นชมการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ห่วงใยประเทศชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาแสดงในช่วงที่ประเทศชาติกำลังมีภาวะวิกฤตและคับขันนิสิตนักศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะดูแลประเทศชาติต่อจากพวกเรานะครับนิสิตนักศึกษาดังกล่าวนี้ก็เท่าที่ติดตามมีการชุมนุมมีการเรียกร้องที่เห็นว่ามีประโยชน์ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในหลายๆภาคได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านประธานที่เคารพครับพลังของนิสิตนักศึกษาเคยแสดงออกและประสบความสำเร็จในการเรียกร้องประชาธิปไตยมาก็ไม่บ่อยนักแต่ที่ครั้งสำคัญก็เมื่อปี2516ผมเรียนว่าในช่วงปี2516ผมเพิ่งจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในตอนบ่ายๆวันที่15-16พวกผมบรรดาแพทย์หนุ่มทั้งหลายตอนนั้นนะครับก็มานั่งฟังวิทยุไอ้ทีวีอาจจะมีไม่มากเราก็นั่งฟังวิทยุติดตามข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการชุมนุมนะครับเราเรียกว่าตอนนั้นเป็นมหาวิปโยคที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองแต่หลังจากที่นิสิตนักศึกษารวมทั้งประชาชนเกือบ 500,000 คนได้ออกมาเรียกร้องชุมนุมจนประสบความสำเร็จนำประชาธิปไตยที่อยู่ในเงื้อมมือของเผด็จการทหารในช่วงนั้นกลับมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยประธานที่เคารพครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันจะค่อนข้างเข้าใจและก็เก่งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเขาได้ศึกเข้าใจว่าเขาคงศึกษาเปรียบเทียบการที่มีชุมนุมในประเทศต่างๆทั้งในประเทศไทยในอดีตทั้งในปัจจุบันของประเทศต่างๆและก็ได้ศึกษาจนขณะนี้ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างติดตามดูก็คล้ายๆกับว่ามีการใช้เทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาคงจะรอบคอบพอสมควรรัฐบาลอย่าได้ประเมินศักยภาพของเขาต่ำเด็ดขาดครับท่านประธานที่เคารพครับถ้านักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาตินำประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาสู่ประเทศไทยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าก็จะเห็นด้วยและถ้าหากว่าเขาได้ทำไปถึงจุดหนึ่งพี่น้องคนไทยก็คงจะมีส่วนร่วมออกมาถึงตอนนั้นจะเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ถ้ารัฐบาลประเมินต่ำรัฐบาลไม่รีบดำเนินการแก้ไขต่างๆแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครจะมาขวางอยู่รัฐบาลก็เอาไม่อยู่ผมฝากถึงรัฐบาลว่าในการที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆทั้ง3ข้อที่มีผู้ได้นำเสนอไปแล้วนั้นรัฐบาลอย่าได้ทำร้ายนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนผู้มาเรียกร้องสิทธิเมื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่หวังดีต่อประเทศชาติ
เขาไม่ได้มุ่งร้ายต่อบ้านต่อเมืองรัฐบาลอย่าได้ทำร้ายเขาเด็ดขาดรัฐบาลมีอาวุธรัฐบาลมีคนที่จะใช้จะขอร้องว่าให้ใจเย็นๆให้รับฟังกรณีที่มีการเรียกร้องต่างๆที่ผ่านมาเห็นมีเลือดตกยางออกกันหลายครั้งก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นขอให้ท่านรับฟังนิสิตนักศึกษาต่างๆนี้เขามุ่งหวังทำแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติขอรัฐบาลอย่าได้นำกฎหมายต่างๆไปลงโทษหรือว่าไปตัดตอนให้นิสิตนักศึกษาต่างๆเหล่านี้ต้องหมดอนาคตครับรัฐบาลต้องนำข้อเรียกร้องต่างๆมาพิจารณาอย่างรอบคอบอย่ามีอคติครับรัฐบาลต้องยอมรับในสิ่งที่รัฐบาลได้ทำผิดหรือบกพร่องแล้วนำมาแก้ไขผมกราบเรียนว่าถ้ารัฐบาลครับปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ก็ไม่ควรจะอยู่ควรจะออกไปให้คนอื่นมาแก้ไขอย่าให้ได้เกิดเหตุการณ์อันรุนแรงเกิดขึ้นอย่าให้เลือดตกยางออกอย่าให้เสียชีวิตบาดเจ็บครับท่านจะยุบสภาก็ขอฝากว่าก่อนยุบสภาโปรดได้แก้ไขกฎเกณฑ์กติกาของประเทศชาติคือแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ในปัจจุบันซึ่งเรายอมรับกันทั่วไปรู้กันทั่วไปว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการนะครับแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาก่อนแล้วจึงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ผมก็ฝากอีกเรื่องนึงครับรัฐบาลต้องยกเลิกพรก.ฉุกเฉินทันทีเพราะว่าพรก.ฉุกเฉินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่มีความจำเป็นเรารู้ว่ารัฐบาลใช้พรก.ฉุกเฉินเพื่อปกป้องตัวเองหลายคนกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ครับใช้พรก.ขี่คอรัฐบาลชุดนี้แอบอยู่หลังโควิดและกอดพรก.ฉุกเฉินไม่แน่นเพื่อที่จะเอาคุมหัวประชาชนเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาอ้างว่าออกพรก.ฉุกเฉินคราวนี้ที่มีไว้เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องโควิดสำหรับนิสิตนักศึกษาผมก็ฝากว่าการชุมนุมซึ่งดีแล้วนะครับที่เรียกร้องสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้วัตถุประสงค์ของการชุมนุมต้องชัดเจนอย่าคลุมเครือให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าอาจจะมีบางคนอาจจะมีมือที่สามมาพยายามทำให้เกิดภาพที่อาจจะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของพี่น้องนักเรียนนักศึกษาโปสเตอร์ต่างๆที่เขียนควรจะตรวจสอบนะครับมีคนไปยกโปสเตอร์อาจจะเป็นมือที่3ก็ได้ซึ่งทำให้ภาพพจน์ต่างๆอาจจะทำให้งานใหญ่ของนิสิตนักศึกษาสำเร็จยากเพราะมือที่3ซึ่งอาจจะมีแทรกแซงเข้าไปครับก็ขอสนับสนุนญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้รัฐบาลได้รับเอาข้อคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติขอบคุณครับขอบคุณครับ